แล้วก็พรรษาไม่ได้กี่วันแล้วจ๊ะ49วันครับเหลืออีกกี่วันจะออกพรรษาจ๊ะ39วันครับโอ้39วันเนาะ39วันก็ไปเดี๋ยวเดียวเนาะครับวันนี้ใครอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุลูกพระธรรมทายาท100,000รูปที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้เป็นพระแท้กันหรือเปล่าจ๊ะเป็นพระแท้ครับสาธุสาธุสาธุปลื้มปิติและภาคภูมิใจในการเป็นพระแท้ของเราในวันนี้ไหมจ๊ะปลื้มปิติและภาคภูมิใจครับสาธุสาธุสาธุวันนี้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญจากการบวชของเราเต็มที่ไหมจ๊ะเต็มที่ครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ได้อธิษฐานจิตตามชายแมนๆผู้มีบุญมาบวชเข้าพรรษาหน้าอย่างน้อยรูปละ10คนหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานครับสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดเลยเราก็ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันไปอย่างนี้ทุกๆวันนะจ๊ะเราผ่านการอบรมไปแล้วได้67วันในโครงการเบิดละยังแสรูปเข้าพรรษาทั่วไทยนี่นะจ๊ะนับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่55วันครับจะ55วันเท่านั้นก็จะถึงวันสิ้นสุดการอบรมโครงการบวชพระ1สายลูกคำสาทั่วไทยกันแล้ว55วันโอ้ปลาเดียวเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นลูกพระธรรมทายาททุกรูปนะจ๊ะต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนทนหิวบ่มเป็นตบะเป็นพระแท้แล้วก็ต้องบวชให้ได้สองชั้นกันนะจ๊ะยกชั้นเลยให้ได้สองชั้นกันเลยวันนี้เราก็ต้องไปกันเร็วหน่อยจ้ะเพราะโอมีเรื่องเยอะแยะนักขนาดเลยเรามาฟังผลการปฏิบัติตามของพระธรรมทายาทเรื่องกับภาษา100,000รูปทั่วไทยกันนะจ๊ะเราจะขึ้นไตเติ้ลในเพลงอะไรนะอารมณ์ดีใช่ไหมหาแฟนไม่ได้ค่ะไม่มีค่าเช่าบ้านค่ะค่าเด็กพี่บ่มีกระเป๋าเงินหายบอกจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง10วันก็จะมีเลย
กราบรัชกาลพระเดชหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมพระธรรมทายญาติอุกฤษปีติวัฒโนอายุ23ปีตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายกระเบียง2ครับสาธุแจ อยู่ตรงนี้เองเนาะอยู่ไม่ไกลเลยเนาะวันหนึ่งผมไปเดินเที่ยวที่สนามหลวงคล้ายครูไม่ใหญ่ตอนเป็นนักเรียนนะไปเดินเที่ยวผมก็เห็นซุ้ม DMC เรามาแจกใบปลิวชวนบวชพระแสนรูปทั่วไทยรุ่นที่แล้วตาดีมีบุญนะได้เห็นนะแต่ว่าผมติดเรียนนะก็เลยเอาใบปลิวไปดูเล่นๆโอ้เล่นฉลาดอาใช้ได้เนื้อฉลาดเล่นดูอะไรเล่นๆพอใกล้เข้าพรรษาก็คิดขึ้นมาอีกว่าเราน่าจะบวชให้กับพ่อกับแม่นะสาธุโอ้ยอดลูกกตัญญูเลยเนาะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่นะจ๊ะความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสงี้นะเพราะบางคนบอกว่าความดีมันทำยากนักเลยทำความชั่วซะเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ความดีมันทำยากนักเลยทำความชั่วซะดีกว่าไม่ถูกไม่ถูกที่ถูกคือความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากทำความชั่วยากนี่เนาะที่ถูกต้องอย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็เรียกว่าคนดีผมก็เข้าไปดูในเว็บ DMC ก็รู้ว่ามีการบวชเข้าพรรษาพอไปปรึกษาพ่อกับแม่ท่านก็บอกว่าดีโอ้สาธุแล้วก็ท่านนะดีแปลว่าท่านสนับสนุนการบวชท่านทั้งสองก็ได้บุญเต็มที่เลยแถมยังบอกให้มาบวชที่ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายสาธุโอ้ตาถึงบุญหนึ่งนะจะได้อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อใช่ได้ท่านมีวิชั่นดีๆทั้งสองท่านนะใช้ได้พวกเรารู้จักหลวงพ่อเพราะที่บ้านมีช่อง DFC ครับโอ้นี่นะช่างนี้นี่ไม่ใช่พอดีพอร้ายนะพอขึ้นตอนดีดีเนี่ยดีตลอดนะผมเตรียมตัวก่อนมาบวช1เดือนสาธุจ้ะด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นบูชาพระเจดีย์และฝึกนั่งสมาธิทุกวันวันละ30นาทีด้วยนะครับสาธุอย่างนี้ถูกหลักวิชาอย่างนี้ถูกหลักนะจ๊ะแล้วว่าตั้งใจบวชจริงๆนี่นะไม่ใช่ลมเพลมพัดนี่เนาะอย่างนี้ได้บุญเน็ตเน็ตเลยนี่นะถ้าลมเพลมพัดก็จะได้บุญนิดนิดนี่นะแต่พอมาเข้าโครงการจริงๆนะสิก็รู้สึกกดดันหน่อยๆครับอะไรจ๊ะมีใครไปกดดันหรือไม่มีไม่มีเป็นแต่เพียงเรายังไม่คุ้นเคยนี่นะจ๊ะก็ปรับตัวนิดหน่อยนี่ไงก็นิดหน่อยจ๊ะทานก็จะเป็นเพชรนี่นะต้องทนแรงกดแรงดันมาหลายหลายล้านปีนี่ไม่กี่วันนี่ เราจะหา
เพชรในตัวซึ่งเป็นพระนี่นะก็ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพหน่อยปรับสภาพชีวิตของเราใหม่แล้วจะไปทำเหมือนเดิมๆเนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้ยอมรับเลยว่าที่นี่เคร่งมากเคร่งครัดไม่ใช่เคร่งเครียดจ้ะนี่นะแล้วก็ไม่ใช่เคร่งขรึมอีกทำไม่อวดเคร่งด้วยนี่นะเอาเคร่งครัดพอดีพอดีนี่นะเป็นระเบียบมากก็ทหารกองทัพทำก็ต้องอย่างนี้นี่เนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางระบบระเบียบที่ผ่อนคลายนี่มีมาแล้วนี่เนาะก็ปรับนิดหน่อยนั่นเองแต่ด้วยความที่ผมเป็นลูกทหารนี่ไงถูกต้องดีเนาะผมไม่อยากยอมพ่อยอมแม่ผิดหวังโอ้ใช้ได้สุดยอดอ๋อนี่ลูกทหารนะอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นทหารอะไรทหารเรือทหารเรือมาแล้วจ้ะโอ้เป็นลูกทหารผมก็ไม่อยากให้ยอมพ่อยอมแม่ผิดหวังและที่สำคัญไม่อยากให้บุญหดหายไปด้วยสาธุโอความดีคนดีทำง่ายชั่วทำยากนี่ไงนี่โอ้ผมยังตั้งใจค่อยๆฝึกตัวไปทุกวันตอนแรกที่นั่งสมาธิก็มืดตื้อมืดตื้อเลยครับแต่ผมก็จะหาเวลานั่งเพิ่มเติมในช่วงกลางคืนด้วยสาธุแปลว่ารักการฝึกตนนิวบนพิธบะเป็นพระแท้มากนี่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงผมชอบไปนั่งที่บ้านคุณยายอาจารย์มากโอ้แสดงมีเชื้อสายนี่เนาะคุณยายท่านคงไปชวนมานั่งด้วยแน่ๆเลยแม้ยุงจะกัดก็ทนได้โอ้ไม่กัดยุงวัดปฐมกายไม่กัดไม่กัดดูดอย่างเดียวดูดอย่างเดียวไม่กัดรับรองแล้วไปดูเถอะไม่กัดจ้ะใจดีดูดอย่างเดียวต่อมาผมก็เปลี่ยนไปนั่งที่หน้าวิหารหลวงปู่บ้างโอ้สาธุก็ยิ่งดีใหญ่เลยมีเชื้อสายหลวงปู่คงตามไปนั่งด้วยเอ้ดีนี่ผมจะปล่อยใจให้ว่างๆไม่นึกนิมิตเพราะนึกแล้วจะรู้สึกปวดหัว
ได้จ้ะได้ถ้าเราจะไม่คุ้นเคยการนึกเนี่ยมันจะปวดนี่นะไอ้ที่นึกอย่างอื่นไม่ยักปวดแม่ไอ้ที่นึกอย่างอื่นแล้วไม่ปวดเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นึกก็ไม่นึกผมคิดว่าแต่ปล่อยใจสบายๆน่าจะเวิร์กกว่าโอเคจ้ะโอเคนะเอาเวิร์กจ้ะเวิร์กตอนนั่งอยู่ลมนิ่งมากมันลมในตัวแล้วลมข้างนอกผมก็ได้อธิษฐานจิตขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมอยากนั่งสมาธิอย่างสบายๆขอมีลมมาหน่อยนะครับอ๋อลมข้างนอกแล้วลมก็พัดมาเลยโอ้มีบุญมากหลวงปู่ท่านเข้าใจแปลว่ามีเชื้อสายมีเชื้อสายเนี่ยเย็นสบายสบายทั้งคืนเลยครับโอ้สาธุผมต้องเชื่อมั่นเลยว่าหลวงปู่ยังอยู่มีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงจริงจริงสิสำหรับเราจริงหรือเปล่าเออถ้าเราคนจริงนี่ก็จะเจอของจริงนี่เนาะพอนั่งไปคราวนี้มันวืดไอ้วืดหลับหรือเปล่าจ๊ะชักสงสัยนะทีแรกนึกว่ากำลังจะตกจากแท่นที่นั่งพอลืมตาดูก็ไม่ตกเออใช่ได้หลับตาอีกก็วืดอีกอืมนี่ใช่ได้ดิเสียวตั้งแต่หัวถึงท้องโอ้เหมือนนอนตกเตียงอย่างเหมือนนอนตกเตียงนั่นเลยครับไม่ตกมั้งถ้าตกปะตกมันไม่วืดนะมันพลักเลยนะถ้ามินเตียงแล้วก็เออนะมีบางทีตกแรงมากแทบจะสิ้นใจเลยโอ้ก็ใหม่ๆเรายังไม่คุ้นเคยประสบการณ์ภายในคล้ายๆมีบุญมากบุญในตัวจะดึงดูดไปสู่สิ่งที่ดีนี่เนาะอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่อยากให้เสียเวล่ำเวลาเออนี่ใช้ได้สำหรับคนเชื้อสายมีเชื้อสายนะไม่อยากให้เสียเวล่ำจะถือสาคุณไม่ใหญ่นะมันไม่ค่อยสบายนี่นะก็เราก็ต้องสบายสบายงี้นะวันหนึ่งนั่งอยู่ก็ตกอีกโอ้สุดยอดมีบุญมากตกอีกนะแต่คราวนี้ได้เห็นแสงขาวๆโอ้สาธุจ้ะกลมกลมขาวกลมกลมด้วยนะค่อยๆขึ้นมาจากกลางท้องด้วยสาธุนี่เห็นไหมจ้ะเออนี่ไงนี่พอทำถูกต้องก็ถูกส่วนพอถูกส่วนก็อย่างนี้จ้ะแต่ยังไม่ทันอะไรเลยพระเพื่อนกำลังเขย่าตัวอย่างแรงโอ้ชวนให้กลับไปที่เต็นท์แม่แต่พระเพื่อนก็มีเหตุผลเพราะใกล้เช้าแล้วโอ้นี่ไม่ธรรมดาหรอกเห็นไหมกลัวจะไปรับบุญไม่ทันครับก็นั่งสมาธิทุกครั้งผมจะนึกถึงหลวงปู่
ขอหลวงปู่ช่วยให้จิตใจผมใสสะอาดมีความสุขดีมากจ้ะถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วผมก็ปล่อยวางทำหน้าสบายๆเออทำหน้าสบายๆอันไหนๆลองทำหน้าสบายๆใช่ได้ใช่ได้หน้าอย่างนี้สบายดีนะทำจิตใจให้ร่าเริงที่สุดถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาเลยนี่นักเรียนใหม่นะจ๊ะยังถูกหลักวิชาบุญเก่าเยอะต้องใส่จะทำมาข้ามชาติต้องเป็นพระเก่าแน่เลยคิดว่าเราไม่มีอะไรในชีวิตก็ชีวิตมันจะไปมีอะไรนี่เนาะอ่ะจริงๆนะจ๊ะมันก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายแค่นั้นนะจะไปมีอะไรนะคิดว่าเราไม่มีอะไรในชีวิตคือขจัดความคิดและเครื่องวนให้หมดเหมือนเราเกิดมาใสๆสบายๆถูกต้องจ้ะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความมืดใช้ได้ที่คิดอย่างนี้ถูกต้องเลยจ้ะท่องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งผมก็ลืมคำภาวนาเออดีมากใครฟังคำภาวนาส่งถึงฝั่งแล้วแล้วหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือหลุดจากโลกภายนอกจากสิ่งแวดล้อมเพราะพระเพื่อนบอกว่าตอนนั้นน่ะมาเรียกผมตั้งนานผมก็ไม่ขยับสักทีนึงสงสัยว่าผมจะนั่งดีแต่เดิมเขย่าตรงนี้เรียกอย่างเดียวผมสงสัยว่าจะนั่งดีเพราะหูดับหูไม่ได้ยินเสียงเลยจ้ะก็เลยนั่งด้วยกันกับผมเลยสาธุเห็นไหมนี่ไงมนุษย์ทุกคนในโลกต้องการแรงบันดาลใจนี่ไงทุกคนในโลกต้องการแรงบันดาลใจนี่นะถ้าเรานั่งอย่างมีความสุขอย่างยาวนานที่สุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองคนอื่นก็อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างคนร่วมยุคร่วมสมัยแต่เราไม่ดื่มเหล้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเข้าวัดได้รับแรงบันดาลใจว่าคนมีศีลมีธรรมมีจริงด้วยนี่นะแล้วก็ไม่ใช่ดีเกินไปดีพอดีพอดีนี่นะเล่าต่อนะครับโอเคจ้ะโอเคนี่เล่าต่อนะครับพอทำใจนิ่งนิ่งยูยูก็มีแสงสว่างหน่อยๆอาใช้ได้รุ่งอรุณอรุ่งอรุณจะมีแสงหน่อยๆนี่นะรุ่งอรุณของยุคใหม่นี่วันสิ้นโลกยุคเก่ากำลังจะหมดไปนี่กำลังจะเปิดสักราชโลกยุคใหม่เป็นแสงขาวๆส่องมาตรงหน้าดีมากจ้ะจากนั้นก็สว่างจนเต็มร่างผมเลยโอ้มีบุญมากผมรู้สึกสบายใจมากๆนี่ไงนี่อาจารย์พอสบายใจมากๆเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วก็เห็นดวงขาวๆกลมๆเท่ากำปั้นเด็กมันเด็กกี่ขวบอะเอาเด็กเอาก็แล้วกันนะตั้งแต่เด็กเกิดใหม่เรื่อยมาลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าดีมากเลยสายไปสายมาไม่หยุดนิ่งผมก็งงๆเอ๊ะมันคืออะไรคือดีจ้ะเขาเรียกว่าดวงดีพอปล่อยไม่สนใจก็หายไปเลยครับแล้วอยู่ดีๆก็มาเห็นในกลางท้องอีกเออสาธุนี่ต้องอยู่ดีๆนี่ถ้าอยู่ไม่ดีไม่มานี่นะส
ต้องอยู่ดีๆเป็นดวงขาวๆนวลๆแต่ไม่ใสไม่เป็นไรจ้ะนวลๆเงินผมก็นึกถึงคำของหลวงพ่อที่บอกว่าอย่าเพ่งอย่าจ้องอันนี้ศิษย์มีครูได้ได้นะศิษย์มีครูนี่ให้ครูไว้ใหญ่จำแม่นจำหลักวิชาได้พอมองไปธรรมดาธรรมดานี่นักเรียนอนุบาลฝันฝันวิทยาทั่วโลกต้องจำทุกบรรทัดเลยนะจ๊ะคำจากประสบการณ์ไปไหนพอมองไปธรรมดาธรรมดาเหมือนดูก้อนอิฐก้อนหินต้นไม้อะไรอย่างนี้โดยนั้นก็ขยายออกสาธุจ้ะนี่ไงถูกหลักวิชาดูเป็นต้องพระเก่าแน่อย่างเงี้ยดูเป็นนี่ทั้งธรรมข้ามชาติมันแล้วก็เห็นเป็นดวงแก้วใสใสสาธุจ้ะขนาดเท่ากับบ้านเด็กเอามาอีกแล้ว ขึ้นมาจากข้างในนั้นดวงขยายออกแล้วก็เห็นดวงแก้วใสๆเท่ากับปั้นขึ้นมาจากข้างในดวงนั้นอีกทีตามทันไหมจ๊ะดวงนั้นใสมากเห็นชัดมากเลยนั่นแหละจ้ะดีมากลูกอย่าให้หายนะถูกต้องจ้ะถูกต้องจ้ะดีมากดวงนั้นใสมากเห็นชัดมากผมก็ยิ้มออกมาเลยมันมีความสุขมากครับสุขแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับนี่ไงสุขมากเลยนี่เนาะดีมากลูกดีมากพอดวงขยายแสงสว่างก็มากขึ้นโอ้ถูกต้องทุกขั้นตอนเลยนี่นะนี่นี่จะพบดวงตะวันแล้วนี่โดยคราวนี้สมหวังโยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญทุกวันเลยจากการบวชของพระลูกชายนะจ๊ะเอ๊ะทำเป็นนี่แสดงต้องทำเป็นข้ามชาติมาแล้วแหละนี่ไงดวงขยายแสงสว่างก็มากขึ้นผมปล่อยสบายสบายทำเป็นนี่ถูกต้องจ้ะเอ๊ะทำเป็นนี่จ๊ะเนี่ยต้องข้ามชาติเลยเนี่ยดวงแก้วก็กระจายตัวกว้างออกไปเรื่อยๆนี่ถูกต้องจ้ะผมจำที่พระเพื่อนบอกว่าถ้าเห็นดวงแก้วไม่นานจะเห็นองค์พระพระเพื่อนเป็นนักทฤษฎีจำแม่นนะอันนั้นจำแม่นคือจำดีนะแต่องค์นี้แจ้งดีนี่นะอันนี้แจ้งดีถือว่าเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะเอามาเทียบเคียงกับทฤษฎีฝนการปฏิบัติเนี่ย
ผมจำที่พระเพื่อนบอกถ้าเห็นดวงแก้วไม่นานจะเห็นองค์พระผมก็ดูที่ดวงแก้วอยู่นานมากๆแต่ก็ไม่เห็นมีพระเลยคงตั้งใจดูไปนิดดูไปพักใหญ่ๆก็เลยเลิกคิดปล่อยเฉยๆดีกว่าถูกต้องจ้ะเอ๊ะทำเป็นนี่พระเก่าแน่เลยทำเป็นนี่อยู่ๆก็เห็นองค์พระขนาดเท่านี้โป้งนั่งซ้อนอยู่ข้างในสาธุมาแล้วนี่การบวชสองชั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนี่เนาะนี่โอ้ยมพ่อโยมแม่ได้บุญเยอะแยะเลยเนี่ยถือว่าเป็นลูกแก้วของโยมพ่อโยมแม่เลยนี่จ้ะลูกแก้วนี่แหละโยมพ่อโยมแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองแหละนี่นะจ๊ะไม่ธรรมดาหรอกพอมองนิ่งๆท่านก็ขยายตัวออกจากดวงแก้วอย่างช้าๆนี่ทำเป็นนี่นี่ตั้งข้ามชาติเลยแหละนี่พระเก่านะทำเป็นนี่จ้านี่ทำเป็นเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงๆด้วยอ้าวสาธุใช่จ้านี่พระเก่านี่ทำซ้ำๆมาแล้วเนี่ยพอทำใหม่ก็ง่ายและรู้วิธีการด้วยสอนตัวเองได้คล้ายๆบุญในตัวสอนตัวเองเลยนี่ไงเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงๆว่าถ้าอยากเห็นจะไม่ขึ้นมาแต่พอไม่อยากเห็นกลับขึ้นมาเองอ่าใช่จ้ะนี่เห็นไหมยืนยันทฤษฎีนี้ถูกต้องเออใช่ได้นี้ไปอินฟินิตี้ได้นี่นะองค์พระท่านขยายจนเกือบเต็มหน้าตักเลยโอ้ถูกต้องถูกต้องท่านนั่งหลังตรงโอ้นี่แสดงว่าชัดมากนิ้วมือท่านยาวมากครับผมว่านิ้วผมยาวแล้วนะครับแต่ท่านนิ้วยาวกว่าผมโอ้สุดยอดสุดยอดคนนิ้วยาวเนี่ยบวชเป็นพระดีนะเพราะลักษณะใกล้แล้วเออพอนิ้วยาวคล้ายองค์พระหน้าอุ้มๆเหมือนผมเลยโอ้เอ้นี่เนาะเนี่ยนี่เนาะเออนี่พระเก่าดิผิวท่านใสละเอียดเนียนสว่างมากๆโอ้นี่คงเห็นจนคุ้นเคยข้ามชาติแล้วแหละผมเห็นเกศเป็นรูปดอกบัวตูมใสๆโอ้สาใสมากมีประกายเพชรด้วยสาโอ้ดีมากลูกดีมากถูกต้องมากแต่พอเกศดอกบัวตูมขึ้นมายันตรงลูกกระเดือกเจ้าคอก็ไม่คุ้นเคยนะชัดมากเลยชัดขนาดเด่นมันยันลูกกระเดือกอยู่ๆก็เกิดฟุ้งขึ้นมาคือตอนนั้นเริ่มเออะละเอ๊ะทำไมชนลูกกระเดือกแล้วเดี๋ยวท่านจะออกไปทางไหนนะหรือจะติดตรงนั้นเนาะเกิดฟุ้งขึ้นมาแล้วเนาะท่านก็เลยหายไปเห็นไหมจ๊ะว่าฟุ้งไม่ได้นี่ไงมีความคิดแม่นิดก็หลุดต้องไปอยู่ในแหล่งที่ปลอดความคิดอะไรความคิดตั้งนิ่งๆอย่างเดียวพอลืมตา มาก็เกือบตีสีสาธุเลยชวนพระเพื่อนเดินกลับที่พักโอ้กับพระเพื่อนจึงยังถามกันว่าอานั่งเป็นยังไงเห็นอย่างเดียวกันไหมเออพระเพื่อนก็บอกว่าแปลกดีตรงนี้น่าสนใจมากเลยแหมนี่นะถ้าสมณะต่อสมณะนะพระต่อพระคุยกันอย่างนี้นะอาทุกวัดทั่วไทยนะโอ้บรรดานี่เราฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลได้เลยนี่ดูสองท่านสนทนาธรรมกันอันนี้เรียกว่าสนทนาธรรมนี่นะฮะ เรียกว่าทำตามโอวาทของพระอุปัชฌาย์จริงๆเลยใช้ได้พระเพื่อนก็บอกว่าแปลกดีเราจะหลุดคำสนทนาของสองรูปนี้นะ
เริ่มต้นเนี่ยเราเห็นไม่เหมือนกันเนาะแต่เวลาจบจบเหมือนกันเออคือเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายเหมือนกันนี่เนาะผมมีความสุขมากใจเต็มร้อยให้นั่งยันเช้าทุกวันก็นั่งได้สบายสบายครับสาเนี่ยต้องนั่งข้ามชาติไปแล้วแหละพระเก่าจ้านี่พระเก่านี่นะได้อย่างสบายสบายเพราะปกติคนจะให้นั่งยันเช้าเนี่ยทุกวันเนี่ยลำบากลำบากทีนี้สบายสบายแล้วผมก็นึกให้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญกับผมทุกครั้งสาโอ้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญทุกอนุวินาทีเลยแล้วก็ทุกวี่ทุกวันเลยโอ้นี่นะใครมีลูกชายอย่างนี้ถือว่าโยมพ่อโยมแม่นั้นมีบุญมากท่านทั้งสองคงอบรมมาดีทีเลี้ยงดูอย่างดีนะการให้กำเนิดลูกชายคนนี้นี่สมความปรารถนานี่จ้ะได้บุญได้กุศลเต็มเปี่ยมล้นปรีไปทุกวี่ทุกวันเลยเกาะชายผ้าเหลืองลูกได้แน่นดีเดียวนี่นะนี่พระเก่าเนี่ยพระบาจากประสบการณ์ภายในของพระธรรมทายาทอุกฤษปีติวัฒโนนี่นี่สาธุนี่เราจะเป็นภาพที่โลกขาดแคลนเดียวและจะเป็นแรงบันดาลใจให้มวลมนุษยชาติที่ดูDMCนะตอนนี้นะจ๊ะ อยากเป็นอย่างท่านบ้างนี่ไงอยากเป็นอย่างพระธรรมทายาทอุกฤษอุกฤษอะไรนะจ๊ะปีติวัฒโนเวลานั่งสมาธิได้ใจสบายก็จะเห็นองค์พระใสๆขยายขึ้นมาจนเท่าตัวสาธุต้องดูไปด้วยใจสบายใจหลังจากผ่านภาพอะไรต่างๆไปแล้วภาพสุดท้ายจะเป็นดวงแก้วใสแต่จะไม่ใช่ภาพท้ายสุดนะสุดท้ายณตอนนั้นแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่ภาพท้ายสุดโอ้สนุกสนุก พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็อยากไปดูภาพท้ายสุดนี่แหละแน่
นี่พระเก่าอ่ะทำเป็นน่ะเวลานั่งสมาธิถ้าใจสบายสบายเจดองพระใสๆขยายขึ้นมาจนเท่าตัวนี่เท่าตัวท่านเลยนี่นะจ๊ะโยมพ่อโยมแม่ได้บุญทุกวันเลยเนี่ยนี่เนาะเลี้ยงดูลูกดีๆแล้วถ้าใจหยุดนิ่งดีก็จะเห็นท่านอย่างนี้นานจนเลิกนั่งนี่มีคำว่าถ้าใจหยุดนิ่งดีทำเป็นนี่รู้จักหมดเลยแม้ลืมตาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีองค์พระขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ตรงกลางท้องตลอดเวลาสาธุจ้านี่เห็นถึงสองเวลานี่ไม่ธรรมดาแล้วนะจ๊ะคือหลับตากับลืมตานี่โอ้เห็นสองเวลานี่ก็เพียงพอแล้วนี่เนาะเออหลับตาเห็นลืมตาเห็นเราจะไปเอาอะไรเยอะแยะเลยแม้ผมจะนึกถึงดวงแก้วแต่พอมองไปก็เห็นเป็นองค์พระเหมือนเดิมก็เราก็ดูภาพล่าสุดที่เราเห็นไปเรื่อยๆทีจ้ะพี่แต่ว่าภาพนั้นจะไม่ชัดเท่ากับตอนนั่งหลับตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชัดเท่ากันทุกวันนี้ผมอารมณ์ดีนี่เนาะเห็นไหมไม่เหมือนเพลงที่เปิดตอนแรกนะอารมณ์ดีเนี่ยเดินไปไหนทำอะไรก็ยิ้มได้เองนี่จะอารมณ์พระจะถ้าอารมณ์แพ้อีกอย่างนี่นะนี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคือยิ้มออกมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความสุขจากภายในนี่เนาะยิ้มที่แท้จริงเมื่อหัวใจขยายมีความสุขออกมาสู่ภายนอกผมกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบวชเอาทุกจ้าเปิดโอกาสให้บวชจ้าแต่พอปิดโอกาส ที่จะไปเป็นอย่างอื่นนะ เปิดตรงนี้ให้แต่ปิดตรงนู้นนะเปิดโอกาสให้บวชไปนานๆเลย บวชแต่หนุ่มเนี่ยถึงจะถูกหลักวิชา โอ้บันไดสวรรค์ของบิดามารดานี่เปิดขึ้นแล้วเป็นบันไดที่บางเบาเหมือนอากาศ ทอดไปสู่เทวโลกแล้ว โอ้นี่บวชทุกวันทุกวันนี่เดี๋ยวจะทำเป็นเนี่ยเหลือแต่ทำซ้ำๆอย่างมั่นคงให้นิ่งแน่นกว่านี้อีกไปเรื่อยๆเลยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนผมกับพระเพื่อนได้ขึ้นไปถวายปัจจัยบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยนะครับอุสาทูเจ้าผมได้เห็นหลวงพ่อใกล้ๆปลื้มมากเลยเอาก็ต้องเห็นบ่อยๆนี่เนาะก็มาอยู่ด้วยกันสิจ้ะนี่แหละหลวงพ่อเหมือนซุปเปอร์ไซย่าเลยมันคืออะไรเลยจ๊ะหนังการ์ตูนเพลงการ์ตูนเอาแสดงพวกนี้แอบไปดูการ์ตูนเนี่ยนานแล้วนะแล้วไปโฮสิโฮสิโอเคมีแสงไม่อ่านดีกว่าก็เข้าชมคุณพี่ใหญ่เด็ดตาดีเนาะตาดีมีบุญไม่กล้าอ่านนะหลวงพ่อเก่งมากๆที่ทำให้พุทธศาสนารุ่งเรืองได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่เก่งอะไรนะลูกนะเป็นแต่เพียงว่ามีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จดจ่อนาน
ที่จะต้องฟื้นฟูพุทธศาสนาในยามนี้ให้กลับไปเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรือยังน้อยก็เหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาแน่วแน่เลยเนี่ยอย่างนี้จะเนี่ยโอ้ถ้าพุทธบุตรทุกวัดทั่วไทยเนี่ยนี่เนาะหัวใจดวงเดียวกันนี่นะเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแล้วลุยกันไปเลยนี่นะจ๊ะพรรษานี้ก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนี่ในการฟื้นฟูพุทธศาสนานี่นะจ๊ะแล้วพ่อครับตอนนี้ผมกำลังสองจิตสองใจไม่รู้จะเอาไงดีครับเรื่องอะไรจ๊ะเนี่ยหารือกันได้หารือกันได้ถ้าสองจิตสองใจไม่รู้จะเอาไงครูไม่ใหญ่รู้อย่างนี้เนี่ยคือใจหนึ่งก็อยากไปเป็นทหารแล้วได้ไปสมัครและผ่านการคัดเลือกแล้วครับโอ้ส่วนอีกใจหนึ่งผมก็อยากบวชศึกษาวิชาธรรมกายสาธุอยากช่วยงานหลวงพ่อสาธุจ้าอยากคนทั้งโลกได้รู้จักการนั่งสมาธิสาและเข้าใจเรื่องบุญกุศลสาธุผมจะเลือกทางไหนดีครับมติเป็นเอกฉันท์เลยทั่วโลกทั่วโลกระหว่างทหารทางโลกกับทหารทางธรรมจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับทหารทางธรรมเนี่ยไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีถึงดีที่สุดคือดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่เนาะส่วนทหารทางโลกก็ดีแบบทางโลกโลกเพราะว่าตราบใดคนยังไม่หมดกิเลส ก็มีคนมอนมีคนผ่านก็ต้องมีคนผู้ปกป้องผองภัยผ่านนี่นะต้องสละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่นี่แหละเราฟังเคสสตี้หลายๆเคสมานี่นะล้วนเป็นทหารเก่าๆเดี๋ยวจะมีเคสด้วยอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนี่ยนี่เนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อด้อยทางโลกแต่ทางธรรมไม่มีมีดีดีมากดีแสนดีดีกว่าดีที่สุดมันอย่างนี้ซะด้วยสิมันไม่มีวิบากกรรมอะไรมีแต่ดี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 คือสุดยอดของดีระดับดีนี่นะนี่บุญบารมีเพิ่มไปเรื่อยๆนี่เนาะมันเป็นอย่างนี้สิแล้วก็นั่นปกป้องผองใบพานแต่ว่าคนพานก็ยังมีอยู่เพราะยังมีเชื้อพานอยู่ในใจของคนพานนี่นะแล้วก็มีกันทั่วโลกเท่าไรมันก็ไม่หมดเชื้อผ่านทั้งทีมันก็ยังมีคนผ่านอยู่อย่างเงี้ยเนาะพอรบทับจับศึกไปมันก็มีวิบากส่วนบุญก็ส่วนบุญที่ปกป้องของใบผ่านอานิสงส์ก็มีเนี่ยเราจะได้รับการปกป้องหวงภัยเช่นเดียวกันนี่นะจ๊ะทั้งชีวิตและทรัพย์สินในภพชาติต่อไปแต่ว่าผลข้างเคียงก็มีมันมีไซด์เอฟเฟกต์นั่นคือวิบากกรรมเนี่ยก็จะมาตัดรอนเนี่ยแม้จะได้รับการปกป้องอย่างดีก็ตามแต่อายุมันสั้นเนื้อนี่จ้ะปลอดภัยแต่ไม่ยาวนานคล้ายๆอย่างนี้นะนี่ทหารทางโลกพยายามปกป้องอย่างนี้ตราบใดยังมีเชื้อพานก็ต้องอย่างนี้แต่ทหารนั่งทำไปแก้เชื้อพานเชื้อความเป็นผ่านเนี่ยมันมาจากแหล่งตรงไหนนี่เนาะถึงบังคับประชามนุษย์ก็ไปทั่วโลกเลยแม้ตัวเราเองก็มีเชื้อผ่านแต่ยังไม่สำแดงมันยังไม่สำแดงออกมานี่นะนี่จ้ะมันก็มีนิดมีหน่อยแรงหนาเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนั่นนะอันนั้นเขาปลายเหตุอย่างเงี้ยจ้ะทีนี้
มันก็จำเป็นทั้งสองอย่างนั่นเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เห็นพระในตัวงั้นไปทางโลกมาดีเป็นปกป้องผองใบผ่านนี่นะแต่นี่ลูกนี่พระเก่าเนี่ยนี่เนาะพระเก่าทหารกองทัพธรรมเก่าและปัจจุบันก็เข้าถึงพระในตัวด้วยมีอุปกรณ์ในการที่จะไปขจัดเชื้อผ่านที่มันมาจากแหล่งไม่บริสุทธิ์จากภายในนี่แหละที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเรากำลังกับคุณยายและทีมงานท่านกำลังลุยกันสะบั้นหันแหลกท่านไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเรานี่นะจ๊ะแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานตอนเป็นการมนุษย์หยาบอยู่ท่านก็ทำอยู่ด้วยกายมนุษย์หยาบที่วัดปากน้ำปฏิเจริญพอละสังขารไปแล้วก็ไปทำอยู่ที่ดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษเขตบรมโอสถก็ยังทำอยู่แค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานยังนั่งหลับตาอยู่เอางั้นเนาะนี่ไงไม่มีเวลาว่างเว้นจากการสร้างบารมีจากการกับปะทะกับพญามารซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งเชื้อผ่านนี่เนาะแห่งกิเลสอาสวะเป็นข้าศึกที่แท้จริงนี่จ้ะแต่มนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่ข้าศึกที่แท้จริงนี่พญามารได้ไปทำเป็นมนุษย์ลบกันเองทะเลาะกันอยู่นี่นะมันอะไรอะหมดเวลาแห่งความฝันแล้วเวลาแห่งความฝันแล้วเพราะความจริงกำลังจะเกิดขึ้นโลกไม่จำเป็นต้องมีทหารสงครามภายนอกจะไม่มีเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่ทำใจนิ่งๆสบายผ่อนคลายนึกถึงดวงตะวันที่กลางกายเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆอย่างสบายอย่างสบายให้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็จะเข้าถึงความพึงพอใจที่ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากการให้ความรักปรารถนาดีต่อกันโลกจะรื่นเริงทั้งกลางวันและกลางคืนสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้เองสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้สันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้เองแต่ชาวโลกไม่มีความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนะลูกนะลูกพระธรรมปัญญาอุคลิตปีติวัฒโนกำลังเกิดปีติอยู่นี่เนี่ยมาทำไอ้ตรงส่วนที่เขาขาดกันแล้วไม่มีใครเขารู้สิจ๊ะทำดิมทั้งโลกเลยนี่เนาะรับกับข้าศึกที่แท้จริงจึงจะถูกหลักวิชานี่นะอันนั้นเหมาะสำหรับคนที่เขายังไม่เห็นพระในตัวเขาก็ไปทำหน้าที่แทนปกป้องผองใบพานเราไปขจัดพรานภายในนี่เนาะอย่างนี้เพราะนั้นบวช ดีกว่าจ้ะนี่เพราะนี่พระเก่าทำเป็นเนี่ยที่อยากทำถูกมาหมดเลยเนี่ยเหลือถูกสุดท้ายคือต้องเป็นทหารกองทัพธรรมเขาเรียกว่าถูกต้องและดีงามนี่นะ
ทหารกองทัพธรรมไม่มีวันปลดประจำการนี่แม้ละจากกายมนุษย์หยาบไปแล้วไปสู่เทวโลกยังต้องไปนั่งทำดอทั้งคืนๆลงๆก็คือลงทำทั้งคืนทั้งลงนี่แหละสุดท้ายนี้ผมขอให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวสาธุจ้ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจพระธรรมทัยญาและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกไปนานๆเพราะแค่เห็นหลวงพ่อผมก็มีกำลังใจแล้วครับสาธุก็มาอยู่ด้วยกันเนาะนี่เนาะโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ดีใจแม้ว่าตอนนี้ท่านกำลังทำใจก็ตามทำใจใสๆคือใจทั้งสองท่านใสอยู่แล้วกำลังทำใจให้มันใสขึ้นหัวหน้าชานี่หัวเรามีเลศในท่านกำลังปีติเช่นเดียวกับพระลูกชายปีติวัฒโนนี่จ้าเดี๋ยวที่จะถือสาคุณไม่ใหญ่นะเพราะคุณไม่ใหญ่เอาจริงเนี่ยนี่นะพระธรรมทัยโอ้ยหน้าผ่องใสทีเดียวให้ดูโง่แห้งนี่หน้าสว่างเดี๋ยวนี้รัศมีป้ากาสาวพัดจับเลยดินี่นี่นะถ้าทำให้คล่องได้ศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปเลยนี่ไงตรงนั้นน่ะแม้เราไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็ไปแทนเราเองไม่ต้องกลัวลูกจะไปห่วงตรงนั้นนะตรงนี้ต่างหากที่ใครๆมาหยุดเห็นนะมันแทนกับไม่ได้นี่ต้องตัวจริงดีจริงนี่จ้ะนี่ตัวจริงพระธรรมทัยเจ้าอุกฤษปีติวัฒโนศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายระเบียง2จ้ะสาธุสาธุสาโอ้โหหน้าดูสว่างเลยไหมโง่เฮงดีดีนี่โง่เฮงดีจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วนี่นะจ๊ะ